สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านดารุณศึกษากันนะคะบทที่11ค่ะบทที่11เจ้าจำปีตาชำบิดาเจ้าจำปีไปเผากอไผ่ป่ากอให้เจ้าจำปีเอาไต้ไปให้แกเจ้าจำปีดีใจก็เอาไต้ห่อผ้าไปให้แต่เจ้าจำปีสิไปกะโอกะเอเฝ้าแต่ดูกระแตเท่ากอไผ่ขาก็เหไปปะเตะตอไผ่เข้าตอไผ่ก็ตำเอาเจ้าจำปีก็จำสู้กะเตาะกะแตะไปหาบิดาตาฉ่ำดูเจ้าจำปีขาเปะปะเปะปะก็ขอดูขาเจ้าจำปีดูดูไปก็เข้าใจแกก็เอาขี้ใต้กะใบสะเดาเผาตำใส่ขาให้แต่แกดุให้เจ้าจำปีตอไผ่ตำเอาก็สาแก่ใจต่อไปถ้าเข้าถ้ำก็ให้ดูผาเข้าป่าก็ให้ดูไผ่สิเจ้าเจ้าจำปีเขาดีบิดาดุเขาก็จำได้ต่อไปถ้าเขาเข้าป่าก็เอาตาดูเอาหูใส่สำหรับการฝึกอ่านดารุณศึกษาบทที่11วันนี้นะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้ายังอ่านไม่คล่องกลับไปอ่านหลายๆรอบนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ